สวัสดีครับกับซายจากแอมซาย Channel นะคะวันนี้ซายจะมารีวิวเฮริกเรสรอบหน้ากันนะคะเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยนะคะดูกันว่ารอบหน้าจะเป็นธีมอะไรแล้วก็มีมังกรเฮชอะไรที่น่าสนใจนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะธีมที่จะมานะบอกเลยว่ามันอ่านว่าเดี๋ยวกดให้ฟังทุกคนได้ยินไหม Sacred Wing นะคะ Sacred แปลว่า Secret เอาขออีกรอบสิ Sacred นะคะมันแปลว่าแบบเหมือนอะไรสักอย่างที่เราอุทิศให้แก่เทพเจ้าสักระทั้งศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นธีมแบบปีกเทพเจ้าค่ะเออสุดยอดไหมเท่เนาะก็อีเวนต์นี้นะคะจะมาต่อจากอีเวนต์ที่ซายลงคลิปเมื่อวานก็คืออีเวนต์ที่ชื่อว่า Saving Christmas จบวันที่30ใช่ไหมแล้วอันเนี้ยก็จะมาในวันที่30 6โมงเย็นนะคะซึ่งเป็นเวลาไทยตอนนี้เหลือเวลาอีกเนี่ยเขานับถอยหลังอยู่ที่นี่นะคะ8วันกับอีก21ชั่วโมง38นาที31วินะคะตอนนี้ก็นับถอยหลังกันไปก่อนเนาะเราจะมาดูกันค่ะว่ามันมีมังกรอะไรที่ว้าวกันบ้างบอกเลยว่ารอบนี้ว้าวจริงๆก็คืออันแรกที่เรารอคอยก็คือให้ Sacred Wing Dragon นะคะอันนี้ใส่เปิดเว็บชื่อว่า Delist เนาะบางทีก็ Delete บ้างแล้วแต่ว่าเว็บไหนจะขึ้นข้อมูลได้เร็วกว่านะคะก็ลองไปเข้าอันนี้ Delist DELIS นะคะอันนี้ก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยเนาะ URL อยู่นี่ค่ะจึ๊บโอเคไปเราไปดูมังกรแรกกันดีกว่ามังกร H ที่เรารอคอยนะคะธาตุสวยงามอยู่ใช้ได้เพราะว่าเป็นตัวไลท์ซึ่งไลท์เนี่ยจะใช้สู้กับดาร์กได้แต่ทงหน้าไลท์กับดาร์กยังไงก็ต้องตีกันคริติคอลเนาะเพราะฉะนั้นฝั่งหนูมีดาร์กก็จะตีคริติคอลเราได้แต่ว่าถ้าค่อนข้างที่จะได้ใช้บ่อยอย่างเช่นเพียวเนี่ยก็เอาไปใช้ตีกับตัวเลเจนด์ได้อะไรประมาณนี้ส่วนชื่ออะไรนะไอซ์ตีกับคริติคอลกับวอลแล้วก็เมทัลนี่ตีกับอะไรวะรู้แค่ว่าเมทัลเนี่ยโดนสายฟ้าตีคริติคอลแต่ก็โอเคไม่ได้แย่นะคะอันนี้ก็สุดยอดเลยสำหรับอันนี้คิดว่าควรเก็บไหมรู้สึกธาตุโอเคมากแล้วก็สวย คือมันเป็นธีมปีกเทพเจ้าอะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามังกรตัวนี้มันมีความเห็นไหมการดีไซน์มันซูมเว็บได้นะคะอันนี้ก็การดีไซน์ของเขาก็คือจะเป็นอารมณ์แบบดูโฮลี่ดูแบบเฮ้ยดูศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือเหมือนเป็นผู้รับใช้เทพเจ้านั่นเองแล้วเขาก็จะมีปีกเนาะเพราะว่าวิงก็คือปีกอะมันก็มาธีมนี้นะคะแล้วก็สีสันก็คือชมพูมาตามธีมเพียวอีกแล้วแล้วก็สีเหลืองมาตามธีมไลท์อุ้ยสีฟ้ามาตามธีมไอซ์สีเมทัลสีเกรย์นี่ก็ไปอยู่ตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวนี้เขาดีไซน์มังกรกันแบบนี้หรอเนี่ยลองสังเกตดีๆนะแบบเดี๋ยวนี้คือมังกรชุดใหม่เอาธงอะมาเรียงมังกรแบบเอามาผสมสีในมังกรอะก็รู้สึกว่าเออเขาเริ่มมีธีมอะไรบางอย่างที่เราเริ่มชัดแล้วมั้ยแล้วก็ร่างนะคะก็จะไม่ค่อยมีร่างเรียกว่าไม่มีร่าง2แล้วจากกระโดดจากอะไรนะเบบี้สกินนะคะแล้วก็เป็นอดัลต์สกินเลยไข่เบบี้สกินอดัลต์สกินจะไม่มียังสกินแล้วปกติมันจะมี4ร่างเนาะถ้ารวมไข่อะนะมันก็ตอนนี้ก็เหลือ3ค่ะเขาประหยัดงบไปเยอะเลยก็ประหยัดเวลาด้วยอันนี้ก็ไม่มีลายอันนี้เป็นดีเทลต่างๆนะคะที่ว่าแซลมอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเวลาฟักไข่ก็รวมทั้งหมด60ชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะยังไงก็เป็นมังกรที่ฟักไข่นานที่สุดแล้วนะคะสำหรับเพชก็อันนี้ก็เป็นธาตุแล้วก็ค่าพลังในการโจมตีนะคะพลังที่ให้มาตอนแรกเนี่ยจะเป็นไลท์สตาร์ฮิปโนซิสสโนว์สตอร์มรัชแล้วก็เอาไปแอคแทคเพิ่มไปเทรนเพิ่มแล้วกันมันก็จะมีพลังอะไรเงี้ยต่างๆเนาะสเตรนท์อันนี้ก็คือพวกค่าพลังที่เราไปตีเนาะหรือว่าแพ้ธาตุอะไรเช่นเนเจอร์กับดาร์กเนี่ยมันตีคริติคอลกับไลท์อ่ะเขาก็จะบอกไว้นะคะตะกี้จำไม่ได้อีกธาตุหนึ่งที่ตีไลท์คริติคอลคืออะไรส่วนอันนี้คือเราจะไปตีเขาให้ได้คริติคอลก็คือเนี่ยเราตีไลท์มันไปตีอิเล็กทริกคริติคอลอยู่แล้วเพราะว่ามันถ้าจำง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าอะไรธาตุที่เป็นแบบแสงสว่างมากกว่าสำหรับวิธีการจำของซายคืออันไหนที่สว่างมากกว่ามันก็จะตีอันนั้นชนะกว่านะคะแบบก็สายฟ้ามันสู้แสงสว่างทั้งหมดไม่ได้วิธีจำแล้วก็ไลท์ยังไงก็ชนะเพียววิธีจำเนาะยังไงสว่างก็ต้องชนะความมืดแล้วความมืดก็ชนะแสงสว่างได้ก็เหมือนก็เป็นธาตุกลับเนาะแล้วก็เพียวนะคะชนะที่เป็นแบบเลเจนด์น้ำแข็งเออเพียวแล้วก็เพียวชนะคริติคอลตัวเนเจอร์ด้วยหรอนี่ไม่น่านะ
อ๋อใช่ถ้าธาตุที่เป็น ice เนี่ยจะ critical กับ nature แล้วก็ war นะคะส่วนอันสุดท้ายที่เป็น metal ใช่ป่ะ metal จะ critical terra กับ ice นี่เลยอ่ะเขาบอกเรียบร้อยนะคะในเว็บนี้โอเคเราก็มาไล่เรียงธาตุที่ตี critical แล้วกันตะกี้ก็จำไม่ได้ขอบคุณเว็บนี้มากที่สรุปมาให้อ่านอีกรอบนึงนะคะมันก็จะมี event ข้างเคียงด้วยอ่ะจบแล้วสำหรับตัว h เป็นไงกันบ้างสำหรับ high ขอเสียงใหม่สิ sacredSacred High Sacred Wing นะคะก็มังกรแห่งเทพเจ้านะคะเรียกว่าเป็นเหมือนผู้รับใช้เทพเจ้านั่นเองต่อไปเป็นมังกรแอลค่ะที่ชื่อว่า Gas Cherub Dragon นะคะ Cherub แปลว่าอะไรอ่ะขอพิมพ์ Dictionary แป๊บหนึ่งคำว่า Gas นะคะ Gas จิ๊บๆขอซูมหน่อยเราจะไม่ซูมเอฟเฟกต์ละ Gas แปลว่าลมพัดแรงฮะอ่านใหม่สิGus นะคะแล้วก็ Cherub Cherub ไหมนี่ก็คืออยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเนาะมันจะได้สับเอาไว้จำด้วยค่ะผู้ที่มีใบหน้าหวาดบวชเดี๋ยวนะ Cherub อ๋อเด็กทูตสวรรค์ที่มีปีกโอเคเทวดาเด็กโอเคอาจจะเป็นทูตสวรรค์นะคะก็ตะกี้ก็คือเป็นทูตของสวรรค์นั่นเองอะมาทีมแบบเทพเจ้าเนาะก็ต้องมีทูตของสวรรค์มาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียลิตี้ที่ L ที่แบบลงมาจาก H หน่อยเนาะธาตุโอเคเลยสำหรับธงหน้านะคะเป็นตัวเขียวนะคะเรียลิตี้ก็ L แล้วก็ธงที่2ก็เป็นลมหรือว่าวินเนี่ยตีกับวินนะคะถึงจะคริติคอลเนาะส่วน C กับเนเจอร์นี่ก็ไม่ได้แย่นะคะส่วน2ธงท่านหน้าเนี่ยโอเคมากแต่ว่าต้องระวังถ้าพรีเมลจะตีคริติคอลกับตัวเขียวนิดนึงอันนี้ใช้ได้เลยธาตุก็ดี L นี่ใช้ได้อันนี้ก็ค่าพลังเบสนะคะที่ก่อนเทรนแล้วก็มี Pionergy Sky Cutter Storm Leap Blast นะคะอันนี้ก็ก่อนที่จะเทรนเนาะเทรนก็จะเป็นพลังทั่วไปอันนี้ก็จะเป็น Pionergy Plus Air Blast Acid Rain Beheap นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นธาตุที่แพ้กับธาตุตอนนี้เนาะก็เช่นเพียวเนี่ยจะชนะอะไรเพียวชนะ Legend นะคะคูณ2อันนี้ไซมีคลิปอยู่แล้วเดี๋ยวไซแปะด้านขวาให้นะคะอันนี้ก็คือมันจะมีวิธีการดูธงธาตุหน้าอยู่เนาะจำได้ไหมว่าอะไรตีเลเจนด์ได้เลเจนด์แบบคิติคอก็คือเพียวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปคลิปด้านขวาให้นะคะก็จะมีลมตีลมเนาะวินกับวินนี่คือตีกันคิติคอเท่านั้นนะคะลมเนี่ยจะเป็นอะไรที่จำง่ายสุดแหละเพราะว่ามันมีธาตุเดียวที่ตีกันก็คือถ้าลมตีกับลมยังไงก็คือคูณ2ตีกลับกันทั้งคู่นะคะนอกนั้นไม่มีอะไรตีลมคูณ2ได้เพราะฉะนั้นการใช้ลมเป็นตัวตั้งรับค่อนข้างโอเคนะคะทรายถึงใช้ตัวที่ชื่อว่าไฮถ้าใครเห็นแบบการต่อสู้ของทรายเนาะทรายจะชอบเอาธาตุลมอะธงหน้าธาตุลมมารับก็คือไฮอิเทเรียลดราก้อนนะคะเดี๋ยวทรายไปคลิปด้านขวาให้ว่ามันคือตัวไหนอันนี้ทรายชอบเอามาตั้งรับในลีกนะคะเพราะว่าตัวส่วนเขาเรียกอะไรตัวคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามอะไม่ค่อยมีลมเป็นส่วนประกอบเท่าไหร่มันก็เลยเอามาตั้งรับเพื่อกันการตีคูณ2ได้มันจะไม่มีอะไรตีเข้าถ้าฝั่งนู้นมันไม่มีลมเนาะอันนี้ก็โอเคเลยถ้าจะเอายุทธศาสตร์นี้นะคะไปสำหรับสายมีเทคนิคแบบนี้โอเคตะกี้มันมีอะไรอีกนะที่จะตีสตอร์มอ่ะเป็นฝั่ง C เนี่ยน้ำมันตีอะไรคูณ2ใช่ปะก็คือน้ำอาจจะตีไฟเนาะน้ำกับไฟมันไม่ถูกกันนะคะก็วิธีจับก็อย่างนี้เนาะแล้วก็น้ำก็ไปตีคริติคอลกับวอลด้วยส่วนตัวตะกี้มันมีเนเจอร์คูณตีคูณ2อะไรก็คือน้ำกับตัวแสงสว่างหรือว่า C กับชื่อว่าอะไรไลท์นะคะ weakness แน่นอนธงหน้าธงเดียวนะคะเวลาดูจำได้ไหมเดี๋ยวแปะคลิปตำรายุทธพิชัยให้แล้วกันนะคะหรือว่าอารีนาและธาตุแพ้ทางนะคะก็คือเราดูแค่ธงหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเพียวนำหน้านะคะสิ่งที่จะตีเพียวได้แบบคิดิคอลเราจะแพ้เขาก็คือตัวพรีเมลนั่นเองเพราะเรามีเพียวเป็นธงหน้านะคะอย่าลืมวิธีการดูกันเนาะเวลาตีพรีเมลนะคะที่ตีคูณ2ได้โอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะตัวต่อไปค่ะจะเป็นตัวโซเดียมเรียกว่ารอบนี้มารีวิวการตีค่าพลังนะคะเพราะว่าจริงๆชอบ2ตัวนี้มากที่เขาแจกในรอบนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแจกแจงกันว่าธาตุแต่ละธาตุเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงถ้าเราชนะเฮริกเรสแล้วเก็บ2ตัวนี้ได้นะคะส่วนตัว2ตัวหลังเนี่ยใส่เฉยก็คือตัว Zodiac Virgo กับ Pathfinder Dragon เนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ Zodiac Virgo ก่อน Zodiac มันแปลว่าจักรราศีอะนะถ้าจำไม่ผิดนะคะชอบคำว่า Zodiac มากมันเท่มากแล้วก็ชอบคำแปลภาษาไทยด้วย Zodiac ให้ฟังเสียง Zodiac นะคะแปลว่าจักรราศีเนาะมันก็เป็นเหมือนแบบพวก
แผนภูมิราศีทั้งหลายแหละนะคะเวอร์โก้น่าจะเป็นธาตุราศีกันถ้าจะไม่ผิดเป็นธนูผู้หญิงปะกลุ่มดาวหญิงสาวเนาะจะเป็นแบบสัญลักษณ์ก็คือผู้หญิงที่ถือยิงธนูปะถ้าจำไม่ผิดเวอร์โก้เวอร์โก้โอเคถ้าใครแบบว่าเห็นพวกสัญลักษณ์ทางอันนี้มันก็จะแบบคุ้นๆนะเนาะมันจะมีคำว่าพวกนี้เวอร์โก้มีอะไรพวกนั้นอะสีพวกราศีทั้งหลายแหละเป็นราศีที่เป็นลูกผู้หญิงอ้าวแล้วที่ธนูหญิงนั้นจำผิดใช่ปะโอเคอย่าไปพูดถึงมันเรื่องการจำสัญลักษณ์ผิดนะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเดือนราศีกันนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็น reality e ค่ะ3ธาตุเท่านั้นนะคะก็คือ terra light แล้วก็ electric ก็สวยงามมีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีความแบบเป็นผู้หญิงอ่ะเพราะมันเป็นราศีกันเนาะมีความแบบบอบบางดูแบบสวยสง่าอะไรประมาณนี้ก็จะมีสีขาวการดีไซน์สีสวยใช้ได้นะคะสีละมุนตุ้นโอ้มีอะไรอ่ะพลังก็จะมีประมาณนี้เนาะมีพลังที่ตีมือมาด้วยนะ1อันเพราะว่ามันเป็น3ธาตุเพราะ3ธาตุปุ๊บอ่ะเขาจะมีพลังที่เป็นพลังแบบที่ไม่ตามธาตุมาอันนึงก็คือพวกต่อยพวกเตะอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีพลังตามธาตุอันนี้จะมีต่อยอันนึงเนาะแล้วก็ Tumbleweed Light Sword Electric Shock นะคะนอกนั้นก็เดี๋ยวไปเทรนก็จะเจอพลังพวกนี้เดี๋ยวขอข้ามแล้วก็ค่าพลังในการตีคูณ2ก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็สรุปส่วน Weakness อะไรตีเธอราคูณ2ก็คือต้องระวังฝั่งตรงข้ามที่มีธาตุเมทัลกับบอไว้โอเคจบง่ายต่อไปตัวสุดท้ายนะคะคือผาดไฟเดอร์ดากอนซึ่งผาดไฟเดอร์ดากอนเนี่ยเห็นแจกใน Heroic Race บ่อยมากเป็นตัวที่แบบมาบ่อยจริงๆต้องเรียงไว้ที่แหละรีวิวก่อนเนาะตะกี้มัน E มันต่ำกว่าเฮ้ย E ไม่ต่ำกว่าดิเอามึนละก็โอเคผ่านไฟเดอร์ดากอนนะคะเป็นเวลี่แร์3ธาตุมีเนเจอร์มี4มีเทอร่านะคะก็เป็นผู้ค้นพบมังผ่านไฟเดอร์นะเป็นพวกผ่านไฟเดอร์วันนี้เราจะได้ยินการที่ออกเสียงที่ถูกต้องนะคะเพราะสายเปิดดิบอยู่Pathfinder นะคะก็เป็นผู้บุกเบิกอะไรประมาณนี้เนาะค้นหาเส้นทางมันก็เลยแบบอาจจะมีท่าเนเจอร์เป็นสมเพราะว่าไปหาในป่าอะไรเงี้ยอ่ะเราก็มีสตอรี่ที่เราเดาสนุกๆ กันไปนะคะสำหรับ Dragon City มีอ่ะมีพลังเห็นไหมว่าถ้ามี3ธาตุเมื่อไหร่เขาจะมีพลังพวกเตะต่อยอะไรมาอันนี้จะเป็น Stunning Hitch นะคะก็เพิ่มมาแต่ที่มัน Punch ก็คือต่อยเนาะอันนี้ Stunning Hitch ก็พลังธรรมดาทั่วไปเพื่อให้มันครบ4ค่าพลังนะคะแล้วก็มีพลังตามธาตุคือ Leaf Blade Storm แล้วก็ Tumbleweed นะคะเวลาเทรนก็จะเป็นอันนี้เนาะ Dear Sword Behip Plus Whirlpool Plus Asteroid Plus อะไรประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นธาตุที่เราไปตีที่เข้าเขานะคะขอไม่ลงลึกส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรที่มาตีเราแล้วเราจะโดนฮิตเข้าคือต้องเฟรมกับไอซ์ที่จะตีเมเจอร์ได้เนาะจากประมาณนี้ค่ะหมดแล้วสำหรับ Heroic รอบนี้เป็นไงบ้างส่วนพวกการคูลดาวน์หรือแลบอะไรที่จะต้องเก็บอะไรอะจำได้ไหมอันนี้ทรายมีคลิปคูลดาวน์อยู่แล้วเนาะอยากให้ไปดูคลิปนั้นมากเพราะว่ามันเป็นคลิปที่คุณค่าที่คุณคู่ควรในการเล่น Heroic Race ทุกครั้งนะคะเดี๋ยวทรายจะแปะคลิปด้านขวาไว้นะแล้วก็ด้านล่างด้วยเทคนิคทุกอย่างนะคะทรายจะแปะพินไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านขวาด้วยอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนได้มังกรเฮชกันในทุกๆรอบเลยอยากให้เก็บให้ได้เยอะที่สุดนะคะพวกแลบพวกอะไรพวกนี้มันมีวิธีดูอยู่ว่าเราจะเก็บชิ้นส่วนในแลบต่างๆเนี่ยต้องรอเวลาเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวไปดูกันที่คลิปคูลดาวน์นะคะพวกไอเทมต่างๆทรายก็มีอธิบายไว้แล้วเป็นเพลย์ลิสต์เลยอยากให้ทุกคนไปดูแล้วก็ได้มังกรไปทั่วถึงกันนะเพราะ Heroic Race เนี่ยมันเป็นอีเวนต์แห่งชาติแล้วก็เป็นอีเวนต์ที่เราแบบดราก้อนมาสเตอร์แบบพวกเราควรที่จะแบบพิชิตมันให้ได้นะคะมันเป็นเกมช่วยกันเล่นมันไม่ได้แข่งกันนะคะเราจะไปเจอคู่แข่งที่เป็นต่างประเทศแหละเราแบบจะรู้สึกว่ามันจะแบบสนุกมากถ้าเกิดจริงๆมันก็ไม่เชิงสนุกถ้าเกิดเจอคู่แข่งที่วิ่งเยอะมันก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะแต่ว่าบางทีมันจะมีความโชคดีอย่างหนึ่งคือคู่แข่งเขาไม่ได้แบบวิ่งเยอะเราก็จะแบบได้เฮชมาง่ายๆแต่ทุกคนอย่าลืมนะว่าต้องวิ่งให้ครบ5รอบนะคะถึงแม้จะได้ที่1ต้องครบ5รอบอันนี้ย้ำกันทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นตอนแข่งขันแล้วตอนก่อนแล้วใส่อยากให้ทุกคนแบบวิ่งให้ครบ5รอบจริงๆไม่งั้นมันพลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เรารู้กันได้ที่1แล้วถ้าวิ่งไม่ถึง5รอบเนี่ยโอเคพลาดรางวัลง่ายๆมากๆนะคะหรือว่าสมมติมันเหนื่อยแล้วก็วิ่งไปเลยถึงรอบ15ได้มังกรเฮชแน่ๆนะแต่จำไว้ว่ามันได้แค่ตัวเดียวนะคะไม่ได้ได้2ตัวเนาะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะยี่